สวัสดีครับพบกับผมนิโคมอนทัวร์นะครับวันนี้ผมเดินทางจากตำบลท่าเกษมนะครับอำเภอเมืองสระแก้วก็จะกับมุ่งหน้าทางเขาหินซ้อนนะครับเพื่อนๆมาดูบรรยากาศถนนเส้นนี้นะครับถนน359แก้วเขาหินซ้อนนะครับบรรยากาศข้างทางนี้เป็นช่วงกลางๆกุมภานะครับบรรยากาศข้างทางก็มีป่าอ้อยนะครับมีไร่มันนะครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของผู้ที่พักอาศัยอยู่ตรงข้างทางถนนเส้นนี้นะครับถนนดูโล่งๆนะครับผมใช้ถนนเส้นนี้ก็ส่วนมากก็จะใช้เป็นทางเลี่ยงนะครับเลี่ยงเส้นหลักที่ทางกับอีสานนะครับนี่คือขาเข้านะครับขาเข้าไปแปดซาเซิงเซานะครับครับบรรยากาศดูโล่งๆนี่ครับแต่ส่วนมากเส้นนี้แม้ก็จะไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับไม่น่าแน่นเท่าไหร่บรรยากาศถนนหนทางนะครับทางสี่เลนผมใช้เส้นทางเส้นนี้ก็ประมาณเมื่อหลายปีก่อนก็เป็น2เลนนะครับปั๊มน้ำมันอะไรนี้ก็ไม่มีนะฮะเมื่อหลายสิบปีก่อนไม่มีปั๊มใหญ่ๆมาตั้งนะครับแต่ก่อนมีแต่ปั๊มเล็กๆถนน359นะครับเขาหินซ้อนถ้ามาจากท่าเกษมผมใช้ระยะเวลาก็ประมาณสักเกือบชั่วโมงนะครับถึงเขาหินซ้อนนะครับ70กว่ากิโลนะครับเพื่อนนี่ก็พามาชมถนนนะครับดูโล่งๆตาดีเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ